ยังไงปอคนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณเอมี่จะเชื่อในผมหรือคิดหรือเปล่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราเจอกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะที่ไหนที่ไหนคะที่ไหนที่ไหนบริษัทโคตรครูครับหนูเคยฝึกงานที่โคตรครูค่ะเอออ่าแล้วไม่คุณทำอะไรผมไปออกจีบหนูหน่อยครับอ๋อจะไม่ได้จะไม่ได้แล้วไปก่อนอ๋อเราไปออกรายการครับผมเข้าฝึกงานที่นั่นใช่แล้วยังไงอ่ะตอนนั้นผมก็มองเขาอยู่แหละครับแต่ก็2ปีที่แล้วมันก็ยังติ่มๆอยู่นะตอนนั้นที่ไปถ่ายเขาเป็นหนุ่มติ๊ดค่ะมาออกรายการใช่ก็เลยแบบหนูก็โหเขาติ๊ดมากเลยอ่ะเขาดูแบบหยิ่งมากเลยอะไรอย่างงี้หนูก็เป็นแค่ทีมงานหนูก็เลยอ๋อคนนี้เหรอก็เลยไม่ได้จดจำอะไรมากมายอ๋อแต่จำได้จำได้จำได้ถึงผมแล้วจอยังไงคนนี้ชอบมากเลยชอบมากจะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมวันสุดท้ายแล้วนะน้าเดินไล่มาเมื่อกี้โอ้โหแต่ละคนงัดมาสู้แล้วผมไม่เกาหลีเลยอ่ะดูดิดูสภาพผมนี่โอ้โหมึงนี่เกาหลังเกาเนื้อเกาตัวเลยชอบมากเลยชอบนะชอบโอเคอะไรนะผู้นิสานได้ว่าวไหนลองว่าวดิแขวงเจ้าด้วยโอเคและแน่นอนพวกเราดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ฝากบอกหนุ่มๆก่อนนะคะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ค่ะนั่นก็คือพี่ชายคนนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเป็นทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วก็เป็นแม่ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตหนูนะคะต้องผ่านพี่คนนี้เท่านั้นค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลามาเจอหนูเนี่ยก็จะเจอคนนี้ด้วยเขาจะคอยสแกนคอยเช็คเสื้อผ้าคอยดูผู้ชายคนนั้นว่าดีหรือไม่ดีนะคะก็ต้องผ่านคนนี้หมดเลยค่ะจริงไหมหรอเวลาน้องเขาเอาผู้ชายมาใช่ไหมเราก็จะต้องทำการเช็คก่อนหนึ่งรอบเช็คลิ้นหลักๆเลยของผู้ชายที่จะผ่านมาถึงน้องเรามี2ข้อหลักๆเลยก็คือ first impression แล้วก็อย่างนึงคือมารยาทพอดีเมนชั่นอ่ะต้องดีต้องซึ้งมาถึงแล้วแบบอ๋อเรารู้สึกเลยว่าเราโอเคเราก็จะอนุญาตให้น้องเราคุยต่ออีกเรื่องนึงคือมารยาทแหละเพราะเนื่องจากเรากับน้องอยู่ใกล้กันมากบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ใช่พี่น้องหรือเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็เลยบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันทีเนี้ยเราก็อยากให้ทักทายเราด้วยในเมื่อจะคุยกับน้องเราก็ทักทายคนในบ้านเราด้วยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งที่พี่เขาคอยเช็คให้เนี่ยบางทีเราแค่คิดในใจเราว่ามันไม่ผ่านแหละแต่พอเห็นคนรอบข้างปุ๊บรีแอคชั่นว่าไม่ผ่านเหมือนกันเราเลยต้องคิดแล้วว่าคนนี้ก็ไม่น่าจะอยู่กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมีประสบการณ์นะคะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขามาเดทแรกกับเรานะคะแล้วผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็ใส่รองเท้าแตะมาหาหนูในเดทแรกการวันนั้นก็คือเราก็มองไปแล้วจำได้เลยใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกแต่ปิดด้วยรองเท้าแตะพอแบบมองลงไปแล้วมันแบบเห็นนิ้วเท้าอ่ะแล้วแบบน้องสาวเราก็แต่งเต็มเนาะดังนั้นเนี่ย first impression ของคนนี้นั้นก็คือไม่ให้ผ่านค่ะมันชอบอยู่แต่บ้าน7วันนับได้เลยออกนอกบ้านไม่เกินครั้งนึงอยู่แต่บ้านแล้วก็แบบเราอยากได้ผู้ชายที่แบบมีไลฟ์สไตล์ลากมันออกไปทำแรปปิ้งขาวเล่นเซิร์ฟสเกตเวกบอร์ดเรารู้สึกว่าเราอยากให้น้องเรามีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปกับการคบผู้ชายอื่นๆด้วยคิดว่าเวลาเขาเข้ามาในชีวิตเราอ่ะคนนี้เขาอยู่ในชีวิตเราแบบแทบจะ24ชั่วโมงอะเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านแล้วด่านต่อไปก็คือคนนี้ค่ะฝากถึงหนุ่มๆทุกคนนะที่คิดอะไรไม่ดีกับน้องหรือว่าอยากได้อะไรหวังผลประโยชน์จากน้องฉันต้องผ่านฉันก่อนค่ะเอ็มมี่ต้องฝากถึงหนุ่มๆเดี๋ยวฉันฝากเองฝากถึงหนุ่มๆนะครับที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะน้องฉันน่ะคุยง่ายเฟรนลี่แต่คบยากไม่ต้องปิดไฟนะคะเดี๋ยวน้องฉันเดินไปปิดให้ค่ะไม่ต้องปิดให้นะคะเดี๋ยวน้องฉันเดินไปปิดเองถ้าวันนึงเนี่ยคนที่เอมมี่เลือกมาเป็นแฟนนะคะแล้วมันกลับไปที่ปัญหาเดิมคือพี่ชายไม่ชอบเอมมี่จะมีวิธีที่จะเชื่อมสถานการณ์ให้แฟนเรากับพี่ชายเราเนี่ยเข้ากันได้ยังไงหนูจะไม่ทำให้มันเกิดเรื่องนั้นตั้งแต่แรกค่ะสมมติว่าอย่างพี่ชายหนูเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องมารยาทใช่ไหมคะการเจอครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะโตกว่าพี่ชายหนูหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหนูก็จะรีบสกิดก่อนว่าก่อนเจออะไรเงี้ยหนูอาจจะแบบเธอแบบทักทายหน่อยนะหวัดดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยิ้มเยอะๆเพราะว่ายังไงคนก็ชอบคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเป็นมิตรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปูไว้ให้ก่อนเลยปูไว้ก่อนเลยหนูค่อนข้างปูไว้ให้ก่อนตลอดเลยถ้าสมมติว่าหนูเห็นแววแล้วว่าเขาน่าจะทำตัวไม่ถูก
พราะว่าจะเจอพี่ชายหนูครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยโอเค